สวัสดีค่ะพบกับส้มนะคะ Beauty by Regina นะคะวันนี้นะคะส้มก็จะมาเปิดกล่องพัสดุใบนี้นะคะก็เป็นของฝากจากญี่ปุ่นนะคะที่เพื่อนส่งมาให้นั่นเองค่ะก็พอดีว่าเพื่อนส้มนะคะเขาเปิดร้านพรีออเดอร์สินค้าจากญี่ปุ่นนะคะก็เผื่อใครอยากหาร้านพรีออเดอร์นะคะก็แนะนำนะคะร้านเพื่อนส้มเองก็พอดีส้มเพิ่งกลับถึงบ้านนะคะแล้วก็เพิ่งเห็นพัสดุแล้วก็เลยแกะดูคร่าวๆแต่คือยังไม่ได้แบบว่าเปิดดูแต่ละชิ้นว่ามีอะไรบ้างนะคะก็เลยถือโอกาสทำคลิปเลยละกันนะคะเปิดกล่องพัสดุให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะคะนี่คือแค่เห็นคิตตี้ก็ฟินแล้วอะนะคะเอาล่ะดูคิตตี้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าคิตตี้เด่นมากเลยนี่น่ารักมากเลยอะเฮ้ยมันคือถุงผ้าทุกคนมันคือถุงผ้าโอ้ยน่ารักสีชมพูม่วงด้วยโอ้ยน่ารักโอ้ยเป็นกระเป๋าแบบโอ้ยน่ารักอะน่ารักเลยอะน่ารักเลยน่ารักเลยอะโอ้ยเก๋มากจ้าจุดนี้คุณพี่เดี๋ยวขอคลี่กระเป๋าให้แบบว่าเป็นทรงก่อนนะคะนี่นะคะก็คือเมื่อกี้พอเราพับออกมาเนาะนี่คือกระเป๋าก็จะปรับใส่ตรงนี้ได้อีกอ่ะโอ้ยช่างคิดในความญี่ปุ่นน่ารักเนาะเฮ้ยน่ารักมากตรงเนี้ยก็ใส่ของได้เยอะเหมือนกันนะคะทุกคนใบค่อนข้างแบบก็ใหญ่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปนะคะถือไปช้อปปิ้งได้แบบเก๋ๆเลยนะคะเฮ้ยส้มชอบตรงเนี้ยชอบความกระเป๋าอะจากตอนแรกที่มันเป็นกระเป๋าแบบพับเล็กๆใช่ไหมคะแล้วพอกาออกมาก็ทำเป็นกระเป๋าใส่เหรียญใส่ของตรงนี้ได้อีกแบบเออดีไซน์ดีอะนี่นี่นะคะก็พับเก็บเหมือนเดิมจะเหมือนเดิมไหมอะในความสามารถในการพับของก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะก็อาศัยว่ายัดเข้าไปนี่มันก็เป็นแบบนี้เฮ้ยอันนี้แบบน่ารักมากเฮ้ยอันนี้ใครชอบคิตตี้แนะนำเลยค่ะถุงผ้าลดโลกร้อนนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะทุกคนคิตตี้อีกแล้วภาษาญี่ปุ่นหมดเลยจ้าถ้าให้เดานะน่าจะเป็นลูกกลิ้งยาดมปะเพราะว่าดูจากอันนี้มันเป็นลูกกลิ้งอะคิดว่าน่าจะใช่เดี๋ยวแกะเลยแล้วกันเนาะจะได้หายข้องใจนะคะเฮ้ยน่ารักอะเฮ้ยจริงด้วยใช่มันคือยาดมมันคือยาหม่องน้ำค่ะทุกคนน่ารักมากนี่คือเพื่อนรู้ไงว่าเดี๋ยวปวดนู่นปวดนี่ก็แบบอ่ะทาถูเฮ้ยกลิ่นหอมด้วยค่ะคือกลิ่นมันจะแบบเป็นกลิ่นที่หอมเย็นๆแต่ก็ไม่ฉุนจนเกินไปอ่ะตอนแรกๆอ่ะมันจะกลิ่นบางเบามากคือแบบแทบจะไม่ค่อยได้กลิ่นเลยแต่พอทาทิ้งไว้สักพักอะค่ะเริ่มกลิ่นเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็จะมีความเย็นๆขึ้นด้วยเฮ้ยอันนี้เป็นไอเทมที่น่ารักมากนะคะของคิตตี้อีกแล้วนะคะเป็นยาดมเป็นยาหม่องน้ำนั่นเองถัดมานะคะอันนี้จะเป็นพ็อกเก็ตสตรอว์นะคะก็คือจะเป็นหลอดที่เอาไว้พกพาเวลาไปข้างนอกหรือไปกินน้ำข้างนอกไม่ต้องใช้หลอดพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้หลอดรีไซเคิลอันเนี้ยเฮ้ยเก๋มากค่ะทุกคนมันจะมีหลอดให้2อันนะคะมีตัวแปรงทำความสะอาดนะคะแล้วก็ปลอกเอาไว้เก็บหลอดทีนึงซึ่งด้านหลังจะมีแบบรูปให้ดูเห็นไหมคะมันคือหลอดอันนี้มันสามารถม้วนแล้วก็เก็บเข้าตัวนี้ได้เลยแล้วก็เวลาเอามาใช้ก็คือกาออกมาก็เป็นหลอดแบบนี้อ่ะเฮ้ยมันเก๋มากค่ะทุกคนคือต้องพูดตามตรงเลยค่ะว่าบางทีเราไปกินน้ำข้างนอกอย่างเงี้ยบางร้านเขาใช้หลอดที่เป็นกระดาษซึ่งบางทีหลอดที่เป็นกระดาษบางอันต้องพูดตามตรงนะคือมันจะมีกลิ่นเหม็นๆแล้วส้มอธิบายไม่ถูกเหมือนกันค่ะแล้วก็มันทำให้การดื่มน้ำเราไม่อร่อยอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวให้ดูตัวหลอดก่อนนะคะนี่ตัวหลอดมันจะเป็นลักษณะเนี่ยเห็นไหมมันพับได้มันเป็นเหมือนยางซิลิโคนเลยค่ะนิ่มๆเลยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแปรงเอาไว้ทำความสะอาดตัวหลอดนะคะหลอดที่เราใช้เสร็จแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็แบบใช้น้ำยาล้างจานอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ทำความสะอาดตัวหลอดข้างในเนาะซึ่งเราก็สามารถที่จะม้วนตัวหลอดนี้นะคะขดเป็นวงกลมแบบนี้เลยนะแล้วก็เก็บใส่เข้าไปในตัวพ็อกเก็ตอันนี้นั่นเองน่ารักมากค่ะเราสามารถที่จะถือพกพานะคะใส่ในกระเป๋าถือของเรานะคะเอาไปด้วยเราไปกินน้ำก็จะได้แบบควักอันนี้ออกมาใช้นะคะอุ๊ยเก๋อ่ะแล้วก็ถัดมาอีก2ชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือมันม่วง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 คือแบบไม่เคยกินยี่ห้อนี้เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะแกะเลยละกันเฮ้ยนี่ข้างในมันจะเป็นมันม่วงแบบนี้เลยค่ะทุกคนเฮ้ยน่ารักอ่ะนี่คือเหมือนเป็นมันม่วงที่เขาบอกว่าสดๆเลยนะแล้วก็เอามาปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะ
มันม่วนจริงอร่อยเลยอ่ะอร่อยเลยอ่ะมันเป็นรสชาติมันม่วนจริงแต่ว่าความมอยเจอร์ของมันอาจจะไม่เท่ากินสดสดมันจะแห้งกว่าของจริงนิดหน่อยค่ะไม่เยอะมากแต่ว่ารสชาติคือมันม่วงจริงๆเลยอ่ะเป็นคนชอบกินมันม่วงอยู่แล้วค่ะแต่ไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนเลยอร่อยอ่ะดีเอาละค่ะก็เปิดกล่องพัสดุให้ทุกคนได้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจตัวไหนนะคะก็สามารถสั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวส้มขึ้นลิงก์ไว้ตรงนี้ให้นะคะก็ยังไงวันนี้ขอบคุณทางเพื่อนด้วยนะคะที่ส่งมาให้นะคะถูกใจทุกไอเทมเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ตามชมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ